่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะนะคะแม่ขนหน้าอกขึ้นแล้วเนี่ยฮะขนหน้าอกขึ้นแล้วนี่กระดอกขึ้นคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะสายมูห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะวันนี้เรามีนักพยากรณ์ไพ่ชื่อดังเลยบอกเลยนะว่าคิวแน่นมากวันนี้มาให้คุยแซ่บโชว์โดยเฉพาะเลยนะคะมาดูว่าต้องไหว้อะไรต้องมูอะไรในปีนี้นะคะขอต้อนรับอาจารย์พรหมยานรัตยานพิโมทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะนี่ก็ปีใหม่มาจะเกือบเดือนแล้วนะอาจารย์ดวงเมืองเราว่าดูรอบๆทุกคนเลยปีนี้จะเป็นยังไงอาจารย์ดวงเมืองเนี่ยผมเคยทำนายไว้ในช่องทางการพยากรณ์ของผมนะครับผมบอกว่าดวงปีนี้มันจะมีเรื่องของเหตุการณ์ร้ายที่จะเป็นลางบอกเหตุที่ทำให้เกิดเนี่ยเรื่องของการพยากรณ์ในอนาคตและโลกหรือเมืองไทยจะเป็นอย่างไรซึ่งเหตุการณ์ร้ายที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเรื่องของการเกิดไฟไหม้เกิดสงครามใหญ่ที่กระจายไปทั่วโลกนะครับฉะนั้นก็จะบอกว่าเมืองไทยเองมีผลกระทบแน่นอนครับเมื่อโลกเกิดพิษเศรษฐกิจไม่ดีสงครามที่กระจายไปทำให้เกิดความเดือดร้อนทั่วโลกและทั่วประเทศเนี่ยเมืองไทยกระทบแน่นอนเรื่องเศรษฐกิจกับการกินการอยู่นะครับอาจารย์ค่ะนอกจากเรื่องตกใจใจหายใจคว่ำมีเรื่องอะไรในปีนี้ทำให้พวกเรายิ้มออกบ้างไหมอันดับแรกคืออย่างที่บอกไปว่าเมืองไทยเนี่ยโชคดีที่เรามีบุญบุญกุศลของพระพุทธศาสนา คนทำบุญกันอยู่สม่ำเสมอเนี่ยมันทำให้ดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยมันจะรอดพ้นจากเรื่องภัยพิบัติสงครามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดพิษเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องเลวร้ายต่างๆนะครับแต่สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยปีนี้ต้องบอกว่าเราจะเจอในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมหรือว่าเรื่องของยาที่มันจะช่วยรักษาโรคที่มีมูลค่าสูงอันนั้นเรื่องที่หนึ่งนะฮะเรื่องที่สองคือทรัพย์ในดินแล้วก็ทรัพยากรเรื่องอาหารการกินของคนไทยจะเป็นการหล่อเลี้ยงคนได้ทั้งโลกนะฮะโดยเฉพาะทรัพยากรที่มีค่าอันนี้เราจะเริ่มเห็นตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วเครื่องรางของขลังนะคะเนี่ยเป็นสายมูคนที่ชอบสายมูอยากฟังเลยต้องมูอะไรปีนี้เช่นเดียวกันอย่างที่บอกไปพอปีนี้ดวงเมืองไม่ค่อยดีนะครับผมก็จะแนะนำว่าคนไทยมีความเชื่อในเรื่องการบูชาเทพพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์9พระองค์ซึ่งเกี่ยวพันและผูกพันกับคนไทยและรากเหง้าของวัฒนธรรมมายาวนานมากไม่ว่าจะเป็นพระพรหมพระศิวะพระนารายณ์พระแม่ปาร์วตีหรือนะครับพระแม่อุมาพระนางสุรสวดีท้าวเวสสุวรรณแม้แต่พญานาคคือท้าวิรุณปักรวมถึงพระพิฆเนศเนี่ย9องค์อาจารย์ค่ะครับแต่ว่าอาจารย์จะให้บูชาแล้วเอาทุกพระองค์เป็นรูปปั้นไปทุกที่ก็ไม่ไหวนะอาจารย์ใช่ถูกต้องผมอยู่ในแวดวงของการดูดวงมา24ปีนะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องประดับเนี่ยเราดูมายาวนานว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่พอจะพกอะไรเนี่ยที่บอกมันนักบางทีมันใหญ่ไปลำบากเราจึงร่วมมือกับดีไซเนอร์แล้วก็แบรนด์แอมบาสเดอร์ที่เป็นดาราชื่อดังนะครับและได้ลองใช้แล้วก็บูชาปรากฏว่าชีวิตเธอเพิ่มปังมากก็คือง่ายๆว่าอาจารย์เก็บสถิติมาตลอดถูกต้องครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเราจะนำเครื่องประดับมงคลสุดเก๋เลยนะคุณผู้ชมคะรับรองว่าพกไปไหนเนี่ยนะสวยด้วยเก๋ด้วยเท่ด้วยแล้วมีความเป็นมงคลอีกด้วยนะคะขอต้อนรับค่ะคุณยดาค่ะณรินยาเจ้าของแบรนด์ณยดาค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของแบรนด์สุดสวยไม่สวยไม่ผ่องได้ยังไงก็นางเอกหนังเรื่องร่างทรงนี่เองตอนนี้ไม่ได้มาร่างทรงนะคะวันนี้มาร่างสวยมาร่างสวยสวัสดีค่ะไม่ใช่ร่างสวยอย่างเดียวเชื่อว่าหลังๆเนี้ยร่างรวยด้วยค่ะมูเยอะเหมือนกันแล้วยังไงเป็นไปเป็นมายังไงมาแบบว่าอยู่กับอาจารย์ได้ใช่จริงๆตอนนั้นนะคะร่างทรงอาจจะยังไม่มีใครรู้มากคือตอนช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดแล้วเราไม่รู้ว่าร่างทรงจะได้ฉายในโรงภาพยนตร์แบบที่ทุกคนได้ดูหรือเปล่าหนูก็เลยมาปรึกษากับอาจารย์ค่ะซึ่งอาจารย์เป็นคนฟันธงให้หนูว่าร่างทรงเนี่ยยังไงก็ร้อยล้านยังไงก็ได้ฉายจริงด้วยอ่ะใช่ค่ะแล้วจริงๆเราเป็นคนชอบสายมูอยู่แล้วไหมที่สุดที่สุดสายตาที่สุดชอบคือจุดเริ่มเรื่องหัวคนไทยยังไงก็ชอบใช่เนาะมันเป็นของคู่กันหนูว่ามันต้องหาที่พึ่งอ่ะเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่เห็นทางออกหรือว่าจุดหมายปลายทางไม่รู้จะเป็นยังไงมันต้องมีที่พึ่งเนาะมันเลยเป็นที่มาของการพูดคุยนะกับยดาแล้วก็ทำเครื่องประดับใช่ค่ะนายดาขึ้นมาค่ะก็เป็นเครื่องประดับที่ออกมาทั้งหมดอย่างนี้อย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าจริงๆแล้วมันควรที่จะต้องไหว้บูชาเทพพรหมเลงที่อาจารย์บอกมา8 9พระองค์แต่หิ้วไปไหนไม่ได้หรอกอย่างนั้นก็เลยออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเก๋ด้วยชื่อแบรนด์ณยดาณยดาใช่ความหมายเนี่ยต้องบอกว่ามีความเกี่ยวพันกับเรื่องสิ่งที่เป็นมงคลหมดนะครับเช่นณเนี่ยแปลว่าที่พึ่งหรือว่าเป็นธาตุของน้ำหรือคำพูดคำสวดมนต์ที่ถือว่าเป็นมงคลมากเช่นคนสมัยโบราณเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยนะโมตัสสะนะโมพุทธายะเนี่ยนะฮะยะเนี่ยแปลผู้ยิ่งแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่หรือความสำเร็จที่งดงามนะครับส่วนดาเนี่ยแปลว่าผู้หญิงความสวยเพราะฉะนั้นเครื่องประดับมันก็จะแปลว่าเครื่องประดับที่มีมงคล
หมาะกับผู้หญิงที่สวยงามแล้วคล้องกับเขาพอดีเลยเนาะใช่คล้องพอดีอาจารย์แล้วอย่างเงี้ยสมมุติว่ามีคนดูทางบ้านเนี่ยบอกว่าอยากได้เครื่องประดับไม้ยาดาบอกว่าเอาไปบูชาบ้างบูชาเทพคม คนกราบไหว้อยู่แล้วเนี่ยเราจะเลือกยังไงนี่มันออกมาแบบโอ้โหเพียบเลยเนี่ยคือคอนเซปต์เนี่ยเราให้บูชาก้าวพรหมเทพเทวามหามงคลนั่นก็หมายความว่าคุณอยากจะบูชาเรื่องอะไรเด่นเรื่องอะไร คุณก็ไปเน้นเรื่องนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าอยากจะเน้นเรื่องของผู้ใหญ่รักเมตตามหานิยมเนี่ยก็ไปบูชาเซตของพระพรหมพระพรหมใช่ถ้าต้องการเรื่องของการเงินนะฮะเรื่องของการเงินที่คล่องตัวการค้าการขายที่ดีเนี่ยก็ไปบูชาท้าวเวสสุวรรณหรือว่าพระแม่ลักษมีซึ่งวันนี้ยายดาใส่พระแม่ลักษมีมาโดยเราเอาเรื่องของศาสตราวุธความเป็นมงคลของเทพแต่ละองค์เนี่ยมาดีไซน์เป็นเครื่องประดับเล็กๆน่ารักมากแล้วเก๋มากดูไม่โบราณดูไม่แบบว่าดูไม่ออกว่าเป็นแบบสายมูจริงจังไม่ใช่ต้องแบวค่ะโบไม่ได้นะคะเนี่ยใส่มาแล้วก็เป็นเก๋มากเพราะว่าอย่างบางทีเราก็เชื่อเรื่องมูนะแต่ถึงเวลาให้พกเครื่องประดับที่เป็นมูอ่ะรับเราก็รับมาแต่สุดท้ายก็เก็บรวมกันเอาไว้อยู่ในหิ้งพระจริงๆดีไซน์เราดีไซน์ในแบรนด์เนี้ยเป็นคนที่ออกแบบนี่คือระดับโลกนะฮะแล้วก็วัสดุที่ใช้ก็ดาเราใช้วัสดุอะไรฮะเราใช้เงินแท้ค่ะแล้วก็ชุบด้วยทองคำขาวด้วยค่ะคือจะมี3สีให้เลือกอย่างเงี้ยค่ะจะมีสีที่เป็นทองคำขาวก็คือสีเงินแล้วก็ชุบด้วยทองคำ 18K ค่ะแล้วก็มีที่ชุบทองคำขาวบวกกับลงยาสีขาวแบบที่หนูใส่อย่างเงี้ยค่ะคือหนูรู้สึกว่าหนูอยากใส่อะไรที่มันเป็นวัยรุ่นเราแบบใส่ได้จริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าแบบเรามูแล้วเราไม่กล้าใส่แบบที่พี่หนิงบอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณภาพเป็นงานจิวเวลรี่ส่งออกนะครับเป็นเฟอร์ลิงซิลเวอร์นะครับ 9.25 นะครับซึ่งงานทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าสามารถแบบส่งออกแล้วก็ทุกคนใส่ได้หมดโดยพื้นผิวเนี่ยจะไม่ค่อยแพ้ง่ายค่ะอาจารย์คะแต่ตัวที่เด่นเขาบอกว่าชุดของที่เด่นแล้วบอกว่าใส่กันแล้วปังกันทุกคนเนี่ยก็คือในส่วนของมีพรหมเทพเทวามหาพรหมใช่ตอนนี้คือถ้าเด่นมากสุดตอนนี้ยุคนี้ถ้าเกิดบูชาต้องบอกว่าพระพรหมมาแรงค่ะแล้วก็พระแม่ลักษมีปีที่ผ่านมาต้องบอกท้าวเวสสุวรรณซึ่งก็อยู่ในชุดนี้เหมือนกันหลักการง่ายๆคือตอนนี้ผมกำลังจะบอกว่าการที่จะบูชาเทพพรหมทั้ง9พระองค์เนี่ยอย่ากังวลนะครับถ้าคุณอยากจะบูชาเซตไหนเนี่ยเดี๋ยวจะมีแอดมินหรือผมเองเนี่ยให้ความรู้ในทุกๆเซตอธิบายให้ด้วยและแน่นอนครับบางครั้งต้องใส่ทั้งหมดหรือเปล่าไม่ใช่ครับการออกแบบดีไซน์เครื่องประดับเนี่ยเราสามารถแยกชิ้นเอาไปเป็นจี้ห้อยคอก็ได้เป็นต่างหูก็ได้เป็นสร้อยข้อมือก็ได้มันแยกได้หมดเลยคือหมายถึงว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยสมมติเราซื้อสร้อยเสร็จเราสามารถปลดล็อกตัวก้ามปูตัวก้ามปูเนี่ยเอามาทำเป็นกำไรก็ได้เอามาทำเป็นต่างหูก็ได้ความเก๋มันอยู่ตรงนี้แล้ววันนี้คุณผู้ชมโปรวันนี้นะกับของแถมนะบอกได้เลยว่าเด็ดมากแล้วเฉพาะคุยแซบโชว์ใช่ไหมคะสนใจนี่ก็สายมูเหมือนกันนี่ตั้งใจฟังมากวันนี้จัดเซตยังไงมาให้เอาเรียกว่าเซตที่ทุกคนใส่ไปแล้วแบบเป็นมงคลเลยล่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดใครแบบสงสัยหรือไม่มั่นใจอันไหนว่าเราควรจะบูชาไหนดีก็ทักไปได้เลยนะคะที่ไลน์@naayada นะคะซึ่งวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นค่ะใครที่ซื้อครบ 5,000 บาทในวันนี้นะคะเรามีแถมให้เลยเป็นกระเป๋ามีตังค่ะซึ่งเป็นกระเป๋ารุ่นนี้เลยเดี๋ยวให้อาจารย์ถือให้ดูมูลค่า 1,000 นะคะ 1,100 บาทแล้วก็ถ้าใครซื้อครบในราคา 10,000 บาทวันนี้เนี่ยก็มีแถมให้ค่ะเป็นกระเป๋ารุ่นพับสร้างเป็นกระเป๋ามีตังเหมือนกันในราคา 1,500 กว่าบาทเลยแถมฟรีแถมฟรีแถมฟรีไปเลยคุณผู้ชมทำยังไงคะทักตรงไหนนะสแกนคิวอาร์โค้ดสแกนที่หน้าจอได้เลยตอนนี้ค่ะหรือว่าใครจะพิมพ์ไปที่ LINE @ก็ได้นะคะ @naayada ค่ะแต่ว่าง่ายๆเลยยกมือถือขึ้นมาแล้วกดสแกนเลยตอนนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวนิงสรุปให้นิดนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะเครื่องประดับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้านี้เนี่ยนะคะเป็นเครื่องประดับที่ถูกออกแบบมาเรียกได้ว่าเป็นแบบพรหมเทพเทวาทั้งหมดเลยก็ปรึกษาแอดมินได้เขาจะมีความรู้ตรงนี้เลยบอกว่าถ้าเราต้องการเลือกความรักต้องการเรื่องการงานการเงินต้องการส่วนไหนก็แจ้งเขาก็จะจัดเซตมาให้เราที่สุดไหมคะที่สำคัญจะบอกว่ายดาเองเนี่ยเขาได้ลองบูชาใช้แล้วชีวิตยดาเขาเปลี่ยนมากใช่ค่ะก็คือตั้งแต่หนูทำเสร็จมาเนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วใช่ไหมคะก็ยังเงียบๆอยู่หลังจากที่หนูถ่ายละครเสร็จเรียบร้อยยังไม่ได้มีอะไรติดต่อมาเท่าไหร่แต่หลังจากที่หนูได้นำมาใช้เองค่ะตอนนี้ก็คือมีภาพยนตร์ที่กำลังจะถ่ายทำอยู่4เรื่องค่ะปังๆเลยนะคะปังมากย้ำโปรอีกสักรอบดีเขาเรียกว่าเป็นโปรดีมากๆค่ะต้องทักไปแล้วนะคะตอนนี้กับ LINE @naayada นะคะหรือว่าอย่างที่บอกคือสแกน QR code เลยไอโทรพระแม่รักษมีเลยค่ะบอกเลยว่าพระแม่ค่ะลูกอยากได้อะไรบอกไปเลยค่ะนะคะบอกไปเลยแล้วเดี๋ยวแอดมินเขาจะจัดให้แล้วที่สำคัญอันนี้ต้องฟังดีๆว่าเขาออกแบบมาเก๋มากๆสมมติคุณซื้อเครื่องประดับ
เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเอาไปอะแดปเป็นต่างหูเป็นสร้อยเป็นคอแล้วแต่ว่าจะไปใส่ส่วนไหนก็ได้นะคะติดต่อไปนะคะหรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะวันนี้ถ้าซื้อครบ 5,000 บาทนะคะแถมกระเป๋ามีตังค์ซื้อครบ 15,000 บาทก็แถมกระเป๋ามีตังค์เช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นกระเป๋าที่ถูกออกแบบมาสำหรับการเก็บเงินเพื่อโชคลาภด้วยนะคะที่ผู้ชมนี่เรามองด้วยตาเปล่าตัวนี้เมื่อกี้ไปมองใกล้ๆนะสวยมากควรค่าแก่การมีมากคุณผู้ชมนะติดต่อไปเลยค่ะที่ LINE แอดนะคะณยาดานะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์แล้วก็คุณน้องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะจริงๆยังมีเวลาอยากจะคุยนะเรื่องมูนี่ชอบเหมือนกันแม่แต่ว่าเวลาหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวชมพู่เขาดูของก่อนวันนี้ขอบคุณผู้ชมนะคะที่ใช้เวลายามบ่ายแบบนี้ก็คุยแซ่บโชว์พรุ่งนี้ก็แซ่บกันต่อแน่ๆกลับมาพบกันพรุ่งนี้วันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยจริง